ัยบุญรอดครับเป็นประธานกลุ่มเกษตรครบวงจรไว้กลุ่มทองมีความเป็นมานี่คือคิดจะทำให้เด็กนักเรียนกินทำนาอยู่2ไร่28ตารางวาโดยการทำข้าวหอมดินแล้วก็ได้จัดพอว่าผลผลิตตรงนี้ดีแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาวิธีการทำที่นี่นะจะมีวิธีการทำนาข้าวเราเริ่มต้นจากการหมักกวางครับเราจะทำถึงสามขอบเนี่ยเราจะตีนาถึง3ครั้งครั้งแรกนี่เราทำแบบว่าประเภทแบบว่าล่อให้มันขึ้นก่อนแล้วก็ตีแล้วก็ล่อมันขึ้นตีแล้วก็ล่อมันขึ้นจนกว่าเราจะหว่านเราจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้สายเคมีมากแล้วรู้สึกว่ากวางนี่จะเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยการทำนาตรงนี้ผมว่าประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็เป็นข้าวที่ปลอดภัยมากที่สุดโดยที่เราจะไม่พยายามใช้สารเคมีราคาที่นี่นะต่อถุงเนี่ยราคาส่งจากที่กลุ่มเลย50บาทครับต่อ1กิโลครับการวางจำหน่ายนี่ส่วนมากเราจะส่งโครงการแต้มดิบครับ4ที่ครับมีราชบุรีแล้วพิษณุโลกแล้วก็อยุธยาแล้วก็อ่างทองที่ตั้งกลุ่มนี้อยู่ที่โรงเรียนวัดขุมทองครับอยู่ในวัดนะครับอยากจะชวนเกษตรกรนี่ขอให้ทำนาแบบว่าเราไม่ต้องรีบร้อนนะทำแค่ปีละ2ครั้งพอแล้วก็ 1. มีการแบบว่าหมักกวางเนี่ยเป็นปุ๋ยของเรานะถ้าท่านลองทำแล้วนะผมว่าดีมากเลยแต่ที่นี่มีแนวความคิดต่อไปจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากข้าวและจะมาแปรรูปเป็นธัญพืช 1. ตั้งแต่เดือนมกราไปนี่ถึงเมษายนนี่เราจะปลูกพวกถั่วเหลืองทานตะวันแล้วก็งาเพราะช่วงนั้นจังหวะมันร้อนอ่ะข้าวมันไม่สมประกอบที่นี่จะทำเป็นตัวอย่างคือเรามาแปรรูปขายกัน